สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรโดน Redmi Note 8 Pro ของ AIS ในระบบ One to Call หรือในระบบเติมเงินในราคา 1,990 บาทซึ่งโดนอันเนี้ยโดนนะแต่โดนผมไม่ซื้อทำไมไม่ซื้ออ่ะโดนครับแต่ไม่ซื้อไม่ซื้อทำไมล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเราไปดูสเปคดูอะไรกันเดี๋ยวค่อยว่าที่บอกตอนท้ายมาอันนี้เราไปดูสเปคกันก่อนไม่ใช่กำตังไป 1,990 บาทแล้วได้เครื่องนะพี่จ๋าฟังให้จบก่อนจะกำตังไปเท่าไหร่ค่อยว่าอีกทีอันนี้เนี่ย Redmi Note 8 Pro เราดูสเปคกันขนาดของเครื่องเนี่ย161มิลความกว้าง76หนา 8.8 มิลน้ำหนัก199กรัมก็จอก็ใหญ่ 6.53 นิ้วกล้องเนี่ย64บวก8บวก2บวก2กล้อง4เลนเอาไว้ถ่ายใกล้ถ่ายไกลได้มอสตรวจชื่นชัดทุกสเต็ปอะไรประมาณนั้นนะกล้อง4ตัวเขามีความหมายเอาไว้อย่างนั้นเราก็นะโอเคมีความจำเป็นถึงใช้กล้องหน้า20ล้านเอากันชัดๆถ่ายปั๊บเห็นขนบนใบหน้ากันไปเลยนี่CPU เนี่ยมี MediaTek G90T Octa-Core อันนี้เนี่ยนะก็เท่าที่ผมดูต้องบอกก่อนผมดูเว็บต่างประเทศผมไม่ได้ดูเว็บเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาคุยกับผมแล้วผมก็ดูเว็บต่างประเทศเป็นหลักเอาความชัวมันนั้นไม่น่าจะเอียงมั้งใครเอียงก็ไม่รู้ระหว่างเว็บไทยเว็บนอกก็ช่างมันเถอะถ้าวิวดูเว็บต่างประเทศเนี่ยก็เทียบ Snapdragon ประมาณ665ดีกว่า665แต่ต่ำกว่า730อยู่ตรงกลางเขาว่าอย่างนั้นในเว็บต่างประเทศนะเว็บเมืองไทยเขาไม่ได้ว่าอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรทำไมแปลกดิอ้าวมันดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็ CPU มันก็ระดับกลางไม่ได้สูงโดเดก็ไม่ได้ต่ำเลี่ยล่าติดดินคืออยู่ในระดับที่โดนใช้ได้ทีเดียวนะระบบปฏิบัติการ Android แบบครอบรุ่น9แล้วก็หน่วยความจำในเครื่องเนี่ยแรม6รอม64แบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์แม้จะ 5,000 แล้วก็หมดเรื่องจะรู้สึกว่ามันเกือบโดนชอมันเกือบโดนแต่มีความรู้สึกว่ามันเกินความจำเป็นกับอีตรงรอม128กิกนี่แหละถ้าพี่เอารอม128กิกพี่ออกไปแล้วไปเพิ่มแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ขึ้นมารู้สึกจะโดนกว่านี้อันนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยมันเป็นแบบหน้ากระจกหลังกระจกโอ้ลืมบอกไปโน้ต8โปรเหมือนกันทั้งสองอย่างคือหน้ากระจกหลังกระจกใครจะใช้เนี่ยขอความกรุณารักษาให้ดีๆตกปั๊บมันแตกครับผมโอกาสจะไม่แตกน้อยมากเพราะมันเป็นหน้ากระจกหลังกระจกและที่สำคัญเนี่ยคำว่ากระจกเนี่ยมันเก็บความร้อนโน้ต8นี่ยังดีหน่อยว่า CPU เป็น Snapdragon แต่ว่าตัวเนี้ยโน้ต8 Pro เนี่ย CPU เนี่ยเป็น MediaTekมันก็มีชื่อเสียงเรื่องความร้อนสักนิดหน่อยเพราะฉะนั้นพี่จะเล่นมหาโหดมันอาจจะส่งผลให้มันร้อนให้พี่เห็นเพราะฉะนั้นก็กรุณาถนอมอีหน้ากระจกหลังกระจกมันก็ต้องใส่เคสด้วยทำไมใส่เคสก็กลัวมันแตกไอ้ใส่เคสก็ยิ่งทำให้ร้อนมันไม่รู้จะทำยังไงเอาพูดกันตรงๆใส่เคสก็ร้อนไม่ใส่เคสก็ปวดแตกอ่ะไม่รู้แต่จะให้ดีผมแนะนำให้ใส่แบบฝาปิดเลยนะถ้าคนชอบทำหล่นน่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วพอตกไปนี่ซ่อมทีโอ้ยแม้จะกระจกหลังไม่แพงแต่กระจกหน้านี่ราคาประมาณ1ใน3ของเครื่องเลยนะพี่พูดถึงราคาตั้งไม่ดูราคาขายถูกนะบอกก่อนมาเราไปดูอย่างอื่นกันต่ออ้อยอย่างที่ดูมารู้สึกว่ามันเป็นTriple slot นะหมายถึงว่าใส่ได้3ซิมใส่ได้2ซิมเพราะไมโครSD card ไม่ใช่3ซิมไม่ได้เครื่อง3ซิมโอเคก็รู้สึกเขาว่าจะใส่ได้3นะ2ซิมเพราะไมโครSD card ออกวางขายประมาณเดือนตุลาปี62ปีที่แล้วขานวันที่ไว้หน่อยวันนี้วันที่10เดือน3ปี63นะพี่โปรนี้เนี่ยฟังจบแล้วก็จะทำอะไรก็รีบทำทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นลอม120แปดเนาะราคาเปิดตัวมา 8,990 บาทหน้าจอเป็นรูปหยดน้ำไม่มีอะไรมีพิมพ์มีสแกนลายนิ้วมือตรวจจับนู่นนี่นั่นมีเครื่องสีดำสีเขียวสีขาวก็ไปเลือกเอาก็แล้วกัน
อันนี้เครื่อง 4G ใส่ได้2ซิมอย่างที่ว่าแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแรมบลอมบอกแล้วบอกใส่ไมโครเอสดีการ์ดได้สูงสุด256 GB มีรูเสียบหูฟัง 3.5 มิลซึ่งเป็นรูเสียบปกติแล้วก็มีแจ็คชาร์จเป็นไทป์ C นะเป็นไทป์ C ก็กลับได้ไม่ต้องแบบโอ้ข้างบนข้างล่างชาร์จลำบากบางคนก็ไม่ชอบนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้คำว่าไม่ชอบในเวลาหายสายชาร์จมันง่ายบางคนมันใช้เยอะเวลาหาไทป์ Cไปถามเพื่อนไม่พี่เพื่อนใช้สายชาร์จรุ่นไหนอ่ะขอยืมชาร์จในเดี๋ยวจะหมดแล้วใช้ธรรมดารุ่น USB ธรรมดาโอ้ยงานงอกเลยหาที่ชาร์จไม่ได้อะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงด้วยเหตุผลคือแบตเตอรี่มันเยอะ 4,500 นี่มันถือว่าใช้ทั้งวันไม่น่าจะไปขอคนอื่นเขาชาร์จยกเว้นจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้ติดสายชาร์จไปเนี่ยงานจะงอกไอ้ตอนนี้แหละเอามาไม่รู้ไปคิดเอาก็แล้วกันอันนี้มันแล้วแต่คุณเนาะอันนี้ในราคาเท่าไหร่ 1,990 บาท Redmi Note 8 Pro นะเอาให้ชัดๆแรม6 128อันนี้ไม่ได้กำตังไปเท่านี้นะจ๊ะเราต้องกำตังไปด้วยนี่ค่าโปรโมชั่นอีก 3,000 บาทบวกแวตอีก 7% นี่เราก็ไปคำนวณดูเดี๋ยวจะหาว่าไม่คำนวณเดี๋ยวเราต้องจ่ายค่าโปร 3,210 บาทเป้นะเพราะไอ้210บาทนี่เป็นแวตอันนี้เนี่ยเป็นจำนวนเงินที่ต้องเติมเข้าไปในซิมมือถือของคุณเพราะเป็นระบบเติมเงินถ้ามีเงินอยู่ในซิมแล้วก็แล้วกันไปอย่างเช่นโอ้เติมเลี้ยงวันมาตลอดชั่วชีวิตเลยเงินในซิมนี่มีเต็มเลยอะไรเงี้ยนะไอ้งี้สบายพี่ก็เอาเงินนั้นน่ะมาซื้อโปรได้เลยก็จะประหยัดไปแต่ถ้าไม่มีหรือซื้อซิมใหม่อันนี้คุณจะต้องเติมเงินเข้าไปให้มันมีเงินในซิมเกินกว่า 3,210 บาทเพื่อสมัครโปรแล้วก็ต้องบวกกับตังค์ที่คุณต้องกำไปซื้อเครื่องด้วยคือ 1,990 บาทก็คือคุณก็ต้องกำตังค์ไปถ้าไม่มีอะไรในซิมเลยนะก็กำตังค์ไป 5,200 ถ้าไม่มีซิมด้วยเนี่ยต้องบวกค่าซิมอีก50บาทนะมีบางคนบอกบางศูนย์ขายตั้ง300พี่คงไม่ได้ไปเลือกเบอร์มงคลใช่ไหมพี่คงซิมธรรมดามันไม่ถึงหรอกมันควรจะ50บาทเพราะหน้าซองซิมมันเขียนอยู่ว่า49บาท50บาทขายเกินราคาจับตีเขาโอ้ยแต่ยกเว้นพี่ไปเอาเบอร์อาจารย์แมนมาก็อีกเรื่องนึงอ่ะโหนี่บอกกันไม่ได้นี่บอกไม่ได้นี่มันของคุณแล้วคุณไปเลือกเบอร์เอาอ่ะนะอันนี้เราจ่ายไปเท่านี้ 5,200 บาทแล้วเราได้อะไรมาบ้างเราจ่ายค่าโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตไป 3,000 ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเดือนละ6กิกไป10เดือนหมด60เอ้ยไม่ใช่หมด6กิกจะเกิดอะไรขึ้นเพราะรวมกันมัน60กิกเนี่ยหมด6กิกใน1เดือนมันก็จะวิ่งความเร็วจาก 3G 4G รวดลงมาเหลือต่ำเลี่ยราดติดดินเป็น 128K มันไม่กินตังคุณหรอกมันวิ่งช้ามันจะหมุนและน่ารำคาญเท่านั้นเองเวลาใช้อาจจะรู้ว่าเท่านั้นเองหรือเปล่าถ้าหงุดหงิดมันก็จะไม่เท่านั้นเองอ่ะมันก็จะแบบเอาเรื่องเลยทีเดียวเลยมันแล้วแต่คุณชอบเลยนะนี่แล้วใช้ไป10เดือนไม่มีอะไรอ่ะโปรนี้สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมลูกค้าปัจจุบันในระบบเติมเงินอยู่แล้วอย่างที่บอกถ้ามีซิมเติมเงินอยู่แล้วแล้วมีเงินอยู่ในซิมเยอะโอ้ยงานนี้สบายมากเลยซึ่งปกติคงว่าผมว่าหาน้อยนะไอ้ที่เหลือเงินในซิมเยอะๆเนี่ยปกติก็ซื้อโปรซะหมดนะนะอันนี้โปรนี่มันโดนยังไงอันนี้มันไม่โดนได้ยังไงในเมื่อเราจ่ายไป 5,200 บาทโปรเนี่ยโดนมากเลยเมื่อเราไปเช็คราคาในท้องตลาดถ้าคุณไปซื้อในท้องตลาดเนี่ยนะคุณต้องซื้อในราคาอย่างน้อยๆเนี่ย 6,500 นะพี่บวกลบเท่าที่เห็นเนี่ยก็เห็นบางเจ้าแต่มันไม่มีดาวนะร้านนี้ดาวดีมากเลยแต่ถ้าไม่มีดาวเนี่ยรู้สึกจะอยู่ 6,200 ประมาณนั้นน่ะแต่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่มีดาวยังไม่มีคนซื้อไม่มั่นใจกลัวโดนแทงซื้อเสร็จไม่ได้ของกุ้มใจเลยไม่รู้เสื้อมีดาวน่าจะดีกว่าแต่เพราะจะไม่ต้องซื้อมีดาวแล้วพี่ไปศูนย์ AS เลยอันนี้เนี่ย 5,200 ได้อินเทอร์เน็ตยาวๆใช้กันไปอีก10เดือนถ้าคุณกัดฟันเล่นได้ไป10เดือนโดยที่ไม่ได้ซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มเลยเนี่ยผมต้องบอกว่าโคตรล่ามหาคุ้มเลยจะบอกให้ต้องบอกว่าเก่งมากเลยอ่ะอยู่ได้นะ 128K ไป10เดือนอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าก็อย่างที่บอกมันก็มีข้อที่
ต้องระวังหน่อยตรงที่มันเป็นเครื่องที่มันเป็นหน้ากระจกหลังกระจกเล่นหนักๆอาจจะไม่ค่อยดีนักเพราะความร้อนมันเยอะผมไม่ซื้อก็เพราะว่ามันเป็น 128K ผมมีความรู้สึกว่าถ้า 5,000 แล้ว 128K ผมเอาโน้ต8ธรรมดาก็ได้ผมไม่เอาโปรหรอกเอาโปรทำไมประหยัดไปตั้ง 2,000 อย่างที่เคยพูดในคลิปนึงอ่ะนะที่ว่า128K แล้วราคามันกระโดดเนี่ยมันกระโดดตั้ง 2,000แม้ CPU มันจะดีขึ้นก็เถอะแต่มัน CPU ที่มันร้อนๆแล้วมาทำไมล่ะเราก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันประหยัด 2,000 นี่ผมเอาเงินไปซื้อไมโครเอสดีการ์ดยัดเครื่องก็ดีกว่ามันจะไปซื้อทำไม 128K มันไม่ได้ใช้มันใช้แล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหพี่ถึงวันนึงแล้วมันต้องปิ้วๆบายบายก็ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่คุณชอบนะแล้วแต่ชอบจะพูดถึงราคาในท้องตลาดโอ้โหถูกกว่าราคาในท้องตลาดมากโดนเลยทีเดียวแต่ต้องบอกว่าเมื่อวานวันที่9ก็โทรไปที่ศูนย์เช็คอยู่เหมือนกันว่าตกลงมีเครื่องไหมเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเท่าที่เช็คเนี่ยยังเห็นเครื่องและเห็นครบ3สีด้วยศูนย์ที่บ้านแถวบ้านผมเนี่ยนะไม่บอกศูนย์ไหน ไปหาเอาแนะนำว่าถ้าจะไปซื้อเนี่ยก็ควรจะโทรไปเช็คที่ศูนย์ก่อนก็น่าจะดี1175นะพี่นะโทรไปเช็คเขาหน่อยนึงว่าตกลงว่ามันมีเครื่องที่ศูนย์แถวบ้านไหมถ้ามันไม่มีศูนย์ไหนมีจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางไงไม่ใช่เดินบางไปแล้วไม่มีของไงมันทำให้อารมณ์เสียไม่ใช่อะไรหรอกแล้วถ้าไม่มีที่ศูนย์ AS ก็จะอาจจะฉลับเข้าไปที่เทลวิทอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีของเหลือตกค้างให้คุณได้จับได้หยิบมาถ้าคุณอยากได้ก็แล้วกันไปถ้าไม่อยากได้ก็ผ่านไปเลยพี่อันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คุณชอบเลยก็แล้วกันมาฝากกันประมาณนี้สำหรับโปรโดนเพราะมันลดราคาแหมเพิ่งทำคลิปไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองโอ้ไปเย็นอีกแล้วครับผมเห็นมันโดนก็เลยรีบออกมาทำให้ดูเผื่อคนอยากได้ก็ไปจัดมาก็แล้วกันแต่ผมขอบ่ายแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ